ี้เดี๋ยวพากลับมาเนี่ยบ้านเราดูตะป๋องกันหน่อยไม่ว่าชาติไหนกำลังจะเลือกประธานาธิบดีหรือว่าผู้นำคนใหม่แต่คนไทยบางคนสนใจอ่ะใช้ชีวิตแบบเดิมขี้เมาแบบเดิมแล้วก็ไปข่มขู่เพื่อนบ้านค่ะเปลี่ยนตัวเข้าคุกเลยได้ผมบอกให้มึงอย่าให้กูระวังด้วยให้มันมาที่สูงรอดสนใจเลยว่าโลกเขาจะไปถึงไหนแล้วมันก็จะมีมนุษย์บางคนน่ะนะคุณผู้ชมนอกจากจะไม่ได้สนใจใครแล้วสร้างความเดือดร้อนอีกต่างหากค่ะตาป๋องเนี่ยคือคนถือมีดไดย่าเขาใส่ชุดขาวอยู่หลังรั้วน่ะนะยืนอยู่หน้าเพื่อนบ้านกำลังโต้เถียงจะเอามีดฟันรั้วแล้วเขาก็ให้ผู้หญิงหลบในบ้านส่วนผู้ชายไปยืนกันไว้หน้าบ้านเพราะรู้สึกว่ากลัวจะเป็นอันตรายค่ะในพื้นที่บ้านหนองขามตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยตาป๋องเนี่ยอายุเยอะแล้วนะคุณผู้ชมอายุ74ปีแล้วนะคะโอ้ตายละ70กว่านะลุงเอ้ยหัวเนี่ยขาวหมดแล้วนะคะแต่ก็ยังชอบกินเหล้าเดินโซซัดโซเซเวลาเมาแล้วก็อาละวาดไปทั่วค่ะเจ้าหน้าที่คุยหวานล้อมอยู่ไม่นานเอาเอื้อมมือไปเอามีดมาคืนได้ที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าดูจากอายุอานามก็ตาก็ไม่ไหวแล้วอ่ะถ้าครั้นจะให้ไปสู้กับทางตำรวจก็ไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้อยู่กับหมา2ตัวเมียออกไปทำงานข้างนอกยอมรับว่ากงเดียวเองนะคุณตำรวจโอ้โหแล้วจะมาล็อกผมทำไมยังไม่ได้ไปทำอะไรใครเลยเอาฟังตาป๋องหน่อยค่ะวันนี้ดื่มไหมกงเดียวดื่มไปกี่แก้วแก้วเดียวทำไมไปเอามีดไปฟันรั้วบ้านเขารั้วบ้านใครรั้วบ้านเขาอ่ะรั้วบ้านคนอื่นโอ้ยไม่ได้ฟันไม่ได้ฟันทำไมเสียงมันดูยันยานล่ะเออผู้จะฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่ะคุณผู้ชมจริงๆลิ้นก็ดูเปรี้ยๆนะคะคือตอนแรกสายตรวจเนี่ยมาระงับเหตุก่อนแล้วค่ะคือ2นายมาจับตะป๋องเนี่ยใส่กุญแจมือนั่งรอหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวจะเรียกกระบะมารับไปแต่ปรากฏว่าระหว่างนอนรอค่ะตะป๋องก็หลับเลยหมา2ตัวโอ้โหคุณดูดิความจงรักภักดีของมันน่ะมันนอนเฝ้านะมันนอนเฝ้าไม่ห่างเลยนะคะซึ่งเพื่อนบ้านที่อยู่หน้าบ้านที่ตะป๋องมาหาเรื่องอ่ะบอกว่าเขาล้างรถอยู่หน้าบ้านแล้วเขาก็เปิดเพลงฟังตะป๋องก็เดินมาด่าโอ้ยเสียงดังรำคาญเพลงแล้วก็ไม่พอใจมาเอามีดฟันรั้วนะคะซึ่งเขาก็ฟังอยู่ในบ้านเขาอ่ะเอาจริงถามว่าเขาเปิดตอนล้างรถอะค่ะมันลำโพงมันจะใหญ่กันซะแค่ไหนเชียวเออแล้วบ้านต่างจังหวัดก็ไม่ได้ติดกันเป็นทาวน์เฮาส์ด้วยนะคะซึ่งตัวเขาก็บอกว่าตาป๋องอะเวลาเมาทีไรเป็นแบบนี้ตลอดเลยแล้วคำที่ชอบอ้างก็คือว่ากูจะทำอะไรก็ได้เพราะว่าเกิดก่อนไงมาอยู่ที่นี่ก่อนเกิดก่อนคิดในใจแต่ไม่ได้พูดออกไปว่าอีกไม่นานก็กลัวจะตายก่อนนะไปเช็คประสาทในดีๆถ้าเกิดบ้าก็เอาไปเข้าโรงพยาบาลบ้าครับไม่งั้นก็เอาไปขังถ้าสติดีก็เอาไปขังกักขังนงเหนียวไว้อยู่ไปก็เป็นภัยสังคมเฉยๆครับชาวบ้านแถวนี้รู้หมดครับผู้ใหญ่บ้านยืนยันได้ครับผมหวาดกลัวเหรอหวาดกลัวครับเพราะเขาจะถือมีดเดินวนไปมาแล้วก็ไปขู่เขาไปขู่เขาเหมือนประมาณว่าตัวเองนี่ยิ่งใหญ่เกิดก่อนอยู่มาก่อนอย่างเงี้ยครับผมไม่สนใครทั้งนั้นโอ้โหซึ่งล่าสุดก็เอาตัวไปแล้วคุณผู้ชมแล้วจะมาอ้างว่าตัวเองเกิดก่อนทำอะไรก็ไม่ผิดแบบนี้ก็ได้หรอเกิดก่อนเว้ยจะเอามีดไปสั่งให้ใครเงียบแบบนี้ก็ได้มันไม่ถูกต้องนะคะซึ่งตะป๋องพาไปสงบสติอารมณ์ก็โดนข้อหาเมาแล้ววุ่นวายค่ะแล้วก็ถือมีดด้วยคือพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะนะส่วนภรรยาพอแจ้งไปเมียบอกตะป๋องว่าฉันไม่ไปเยี่ยมแกหรอกแกจะติดคุกก็ปล่อยให้ติดคุกไปเลย มันหลายรอบแล้วหลายครั้งหลายคราแล้วที่เมาแล้วก็เรื้อนแบบนี้ค่ะอายุอานามก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะเก็บตับไว้กรองของเสียดีกว่าอย่าเก็บตับไว้แข็งเลยไม่รู้แกจะเข้าใจหรือเปล่านะคะน่าจะดื่มมานานแล้วนะคะถ้าดูจากลักษณะอ่ะมาดูอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ